รรมนัสลั่นคปชร.ขออยู่นิ่งเพื่อไทยยังไม่ติดต่อร่วมรัฐบาลยันต้องไปทั้งยวงธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาพลังประชารัฐลั่นพักขออยู่นิ่งๆเพื่อไทยยังไม่ติดต่อร่วมรัฐบาลยันต้องไปทั้งยวงเหมือนเงื่อนไขไม่มีลุงเมื่อวันที่8สิงหาคม66ที่พักพลังประชารัฐรอธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐคปชร.ให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสของพักในการร่วมรัฐบาลภายหลังพักภูมิใจไทยตอบรับคำเชิญพักเพื่อไทยแล้วว่าต้องดูพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่าทีตอนนี้ก็เหมือนเดิมคืออยู่นิ่งๆอย่าให้ข่าวอะไรมากเดี๋ยวจะผิดเพี้ยนไปเมื่อถามว่าโอกาสของพรรคพลังประชารัฐมีมากขึ้นหรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าหลังจากเราหารือที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อถามว่าเรามีโอกาสหรือไม่ก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยเขาจะเชิญเราก็ต้องอยู่นิ่งๆตามมารยาทเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะมีพรรคอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่แต่เชื่อว่าเขาคงประสานไปเบื้องต้นแล้วเมื่อถามว่าเป็นการวัดพลัง212เสียงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐหรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่การวัดพลังได้ยินแต่ข่าวเพราะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตนอยู่กับหัวหน้าพักทุกวันไม่เคยมีประเด็นเรื่องการวัดพลังต่อข้อถามถึงกระแสข่าวพักพลังประชารัฐถูกพักเพื่อไทยหลอกหรือไม่ทําให้ดีลไม่ลงตัวรอธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีประเด็นนี้มีแต่กระแสวิเคราะห์ข่าวข้อเท็จจริงตนและหัวหน้าพักคุยกันตลอดยืนยันไม่มีประเด็นนี้เมื่อถามว่าพักพลังประชารัฐและพักภูมิใจไทยมีสัญญาใจไปไหนไปกันใช่หรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าเป็นเรื่องเอกภาพของแต่ละพรรคเรื่องของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยพรรคก็อยู่ในที่ตั้งมาโดยตลอดเมื่อถามว่าการร่วมรัฐบาลจะต้องไปทั้งพรรคใช่หรือไม่รอธรรมนัสกล่าวว่าหัวหน้าให้ตนแจ้งกับสื่อมาโดยตลอดว่าพรรคเราเป็นสถาบันการเมืองต้องมีจุดยืนชัดเจนอย่างที่เคยประกาศไปแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างส่วนที่พรรคเพื่อไทยแถลงการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่มีสองลุงแต่การที่อาจมีส.ส.บางส่วนจะไปร่วมสมทบเป็นไปได้หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าหากเราจะทำอะไรต้องเป็นมติคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ให้เป็นเอกฉันท์ว่าจะเดินไปในทิศทางใดไม่ใช่กลุ่มไหนคิดจะไปก็ไปเมื่อถามว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่เอาลุงพรรคพลังประชารัฐจะทำอย่างไรจะไม่ไปร่วมใช่หรือไม่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องลุงไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญสำหรับพรรคพลังประชารัฐคือเรื่องของบ้านเมืองว่าเราจะร่วมแก้วิกฤตได้อย่างไรโดยเฉพาะเวลานี้ที่มีปัญหาสารพัดทั้งเหนือใต้ประชาชนต่างมีปัญหาประสบความเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเชื่อว่านักการเมืองทุกคนโดยเฉพาะส.ส.ทุกคนต่างมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันเมื่อถามว่าเงื่อนไขเรื่องลุงเป็นปัญหาที่พรรคเพื่อไทยต้องแก้เองใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเวลานี้พรรคเพื่อไทยประกาศตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ก็ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยต้องหาทางออกเองว่าจะแก้อย่างไรเราในฐานะเสียงข้างน้อยเราควรจะอยู่นิ่งๆตามมารยาทผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคพลังประชารัฐรับได้หรือไม่หากเพื่อไทยยื่นเงื่อนไขให้พลเอกประวิตรถอยออกไปรอ.ธรรมนัสกล่าวยืนยันว่าพลเอกประวิตรยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เมื่อถามว่าพลเอกประวิตรพร้อมที่จะถูกเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าโดยมารยาทตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เราเป็นพรรคเสียงข้างน้อยเมื่อถามว่าหากนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่สามารถไปต่อได้เพราะท่าทีสว.ไม่ตอบรับรอ.ธรรมนัสกล่าวว่า
อย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนเมื่อถามว่าการเลื่อนกำหนดกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกมองว่าเงื่อนไขของเพื่อไทยและพลังประชารัฐไม่ลงตัวรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องคนละประเด็นการเลื่อนเดินทางกลับเป็นเรื่องส่วนตัวตนไม่ทราบเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐมีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นเรื่องเอกภาพของแต่ละพรรคนอกจากเรื่องของสภาในการโหวตวาระสำคัญเราก็จะคุยกันบ้างแต่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเราไม่มีการคุยกันทิพาก้าวไกลถามคนที่เลือกมา 5.1 หมื่นอยากให้โหวตเพื่อไทยหรือไม่มติเอกฉันท์ทิพาก้าวไกลเขต1ลำปางถามความเห็นประชาชนที่เลือกมา 5.1 หมื่นคนอยากให้โหวตเพื่อไทยหรือไม่มติเอกฉันท์ไม่ต้องยกมือให้หลังพรรคก้าวไกลส่งไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยซึ่งต่อมาพรรคเพื่อไทยได้ยกเลิก MOU 8พรรคที่ทำร่วมกันในการร่วมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมแล้วเสร็จพร้อมประกาศจับมือร่วมกับพรรคภูมิใจไทยในการตั้งรัฐบาลโดยยืนยันว่าเบื้องต้นมีเสียงส.ส.แล้ว212เสียงนนท์ส.ส.ก้าวไกลชัดเจนเหนื่อยยากมา2ปีไม่เอามือดีๆยกให้พวกนั้นแน่นอนเศรษฐาอิงประชุมสดเพื่อไทยชาวอีสานลั่นเลือกมาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านต่อเรื่องดังกล่าวนางทิพาปวีนาเสถียรไก่ส.ส.ก้าวไกลเขต1จังหวัดลำปางโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทิพาปวีนาเสถียรทิพาปวีนาเสถียรสอบถามความเห็นประชาชนที่โหวตเลือกให้เธอได้เป็นส.ส.ระบุว่าถามคนลำปางที่เลือกไก่มา 51,579 คนอยากให้ไก่บวกพรรคก้าวไกลโหวตให้รัฐบาลชุดนี้หรือไม่คะหลังโพสต์มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากเกือบ300ข้อความโดยเสียงของประชาชนต่างยืนยันเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ต้องการให้ยกมือโหวตให้รัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้ง